าลละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวข้าพเจ้าจะรักเสมอความรักแด่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ